ที่อยู่ในมือลุงหนอนี่เป็นสายคล้องกล้องของอติซานจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้ลุงหนอจะมาเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงระหว่าง Acam 310นี่ดำแดงตัวนี้นะครับกับ Acam 312นี่ฮะเห็นไหมฮะลุงหนอย้ำเลยว่า2รุ่นนี้ใช้วัสดุเดียวกันนะครับไม่แตกต่างกันเลยต่างกันแค่วิธีการถักการทอแค่นั้นเองกับรูปแบบรูปทรงเพื่อนๆสังเกตได้เห็นว่า310เนี่ยมันจะเล็กกว่า312เนี่ยพอทาบกันปุ๊บใช่ไหมมันนิดนึงฮะนิดนึงไม่ได้หนีกันเยอะมากในส่วนของขนาดสัดส่วนนะแต่ว่าเพื่อนๆหลายท่านสับสนไงลุงก็เลยทำคลิปนี้สั้นๆนิดนึงนะครับไอตัว310กับ312เนี่ยมันอยู่ที่สไตล์นะเพราะว่าการถักทอของอาร์ติซานเขาใช้แฮนด์เมดเหมือนเดิมความนุ่มความทนทานอะไรแบบนี้ฮะความสวยงามนี่ลุงหนอรับประกันเลยตัวนี้ยังไงเพื่อนๆมาลองอีกทีนึงเพราะว่าถือกล้องมาอยู่ที่สไตล์เราไม่เป็นไรนะครับเหมือนเดิมเอานะคลิปสั้นๆนะถ้ายังไงเดี๋ยวมาดูตัวจริงที่ร้านลุงนะครับขอบคุณนะครับ